วัสดีครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมกับ1ชั่วโมงดีๆครับที่ผมธัญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับเราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆนะครับที่ผู้เชี่ยวชาญจะมาถ่ายทอดให้กับเราเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นำเอาสาระความรู้ไปปรับใช้ในการนิยมสะสมพระเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองครับและวันนี้เรายังคงอยู่กันที่วัดคันลัดนะครับในงานมุทิตาจิตมงคลอายุวัฒนะ67ปีพระอาจารย์หลายเจ้าอาวาสวัดคันลัดนั่นเองครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่น่าสนใจครับเพราะว่าได้มีพระชุดหนึ่งนะครับที่ทางวัดเพิ่งจะค้นพบนะครับซึ่งถูกเก็บรักษาไว้โดยท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนนะครับซึ่งผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นก็คือคุณไก่พระประแดงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับครับผมเจอกันอีกรอบนึงนะพี่ไก่เป็นไงพี่ไก่สบายดีก็สบายดีครับครับอัปเดตนิดนึงพี่ไก่ตอนนี้ก็คือตำแหน่งก็คือจะเป็นรองประธานชมรมพระเครื่องครับผมพระประแดงครับผมแล้วก็มีอีกตำแหน่งเพิ่มมาอีกคือเฮลันยิกเฮลันยิกเป็นมา4ปีแล้วครับอ๋อเหรอฮะคือดูแลควบคู่กันสองตำแหน่งนี้ครับผมปวดหัวไหมครับพี่ก็ปวดหัวปีแล้วก็จะออกจากตำแหน่งก็คือครับทำไมฮะแล้วตกลงแล้วเขาคัดก็เลือกเราเหมือนเดิมประธานชมรมพระเครื่องพระประแดงฝั่งพระประแดงก็ไว้วางใจก็เลยออกไม่ได้ครับก็ต้องทำครับผมแล้วหน้าที่ทำอะไรบ้างพี่เอาเริ่มที่รองประธานก่อนต้องดูแลอะไรบ้างทุกอย่างครับมีอะไรที่ต้องทำก็คืออย่างวันจันทร์มีนัดเข้ามาช่วยเขาแจกของอะไรครับคืออะไรทุกอย่างที่ช่วยชมรมได้เป็นจิตอาสาครับผมก็จัดการทำไปก่อนทำด้วยใจครับผมอย่างวันจันทร์บริจาคแล้วก็คือเราทำด้วยใจอะไรก็ใช่ที่ชมรมที่ให้ชมรมเราอยู่ได้ให้คนรู้จักครับตอนนี้เห็นอะไรที่กันเห็นที่ก็ดูแลการเงินครับทั้งหมดเลยการเงินนี่คือในส่วนของก็คือก็อย่างง่ายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยวันที่วันก่อนเนี่ย3วันก็เขาจะเบิกตังค์ทางกระเพาะปลาเขาก็อนุมัติกายไปเบิกให้หน่อยผมก็ไปเบิกก็เซ็นครับครับครับตรงส่วนนี้ดูแลหมายรวมในส่วนของคนที่มาสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยเป็นนักครับเป็นนักสะสมพระอยากจะมาเปิดร้านที่ชมรมได้ครับโทรครับผมได้ครับโทรหาก็พี่ไก่จัดการได้เลยได้ครับนะครับค่าช่องค่าเช่าแล้วก็คุยกันที่พี่ไก่ได้ครับพี่ไก่เลยได้ครับผมก็ได้ที่ประธานก็ได้ครับผมครับตอนนี้เห็นพี่ฝางบอกขยับขยายเพิ่มเติมอีกแล้วด้วยครับผมยังไงฮะตอนนี้วันพุธก็คนเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นก็นัดยังมีอยู่วันจันทร์เหมือนเดิมจันทร์พุธเสาร์ครับจันทร์พุธเสาร์ครับผมวันจันทร์ก็มีตอนเช้า8โมงเลี้ยงข้าวฟรีครับผมเลี้ยงมาหลายปีแล้วครับกี่คนก็มาเหอะฟรีครับแล้วก็มีแจกของมีรางวัลเงินสด 5,000 บาททุกจันทุกจันครับผมก็บริจาคจันละ200แล้วรางวัลนี่คือยังไง 5,000 นี่คือคนที่มีสิทธิ์ได้รับโชคคือ2รอบรอบละ 2,000 กับ 3,000 คนที่มาเปิดร้านค้าถูกไหมถูกต้องครับคนที่มาเป็นแผงจอนหรืออะไรก็ตามก็คือจะเสียค่าโต๊ะ50บาทครับเอาบัตร50บาทเขียนชื่อแล้วก็หยอดในกล่องโชคดีก็หยิบขึ้นมาไป 2,000 ครับหยิบขึ้นมาก็มีหลายรางวัลครับซอง200มีประมาณสัก12มาม่าข้าวคือมูลค่าทั้งหมดรวมๆกันก็ส่วนนั้นส่วนซองและส่วนที่รางวัลก็คือเงินสดอีก 2,000 กับ 3,000 2รางวัลแยกกันไปนะฮะครับโอ้โหแล้ววันพุธอ่ะวันพุธก็เป็นตลาดนัดเช้าเลยวันพุธคนเยอะแต่วันพุธไม่มีกิจกรรมแจกแล้วใจไม่มีครับเพราะว่าวันพุธเนี่ยติดอยู่แล้ววันพุธมีประมาณ600แผงครับโอ้โหเยอะแน่นเลยแล้ววันเสาร์ฮะเสาก็มา100กว่าแผงจันทร์100กว่าแผงแล้วเสามีกิจกรรมอะไรฮะไม่มีครับแจกเลยไม่มีมีวันจันทร์อย่างเดียวอ๋อครับหลักก็คือเป็นวันจันทร์นะฮะครับผมคนดูฟังอยู่อยากจะมาร่วมสนุกจังเลยอยากจะมาเปิดร้านบ้างแล้วก็มีโอกาสลุ้นรับโชคบ้างติดต่อที่ไหนยังไงมาง่ายครับสามแยกข้าวแดงครับผมครับมาง่ายก็คือขึ้นทางด่วนนะข้ามสะพานพระราม9มาลงสุขสวัสดิ์เลี้ยวซ้ายมาเลย3แยกข้าวแดงอาเขตเพราะว่ารู้จักกันเยอะตรงไปเรื่อยๆอยู่ขวามือฮะอยู่ติดป้อมตำรวจเลยครับ3แยกเลยครับครับผมเอาละก็มาเป็นส่วนหนึ่งก็ได้นะฮะต้องโทรล่วงหน้าจองอะไรเงี้ยไม่ครับมาถึงก็ไม่มีโต๊ะมาเช้าถ้าวันพุธต้องมาเช้ามาตี5อ๋อถ้ามาสายไม่มีโต๊ะอ๋ออ่าถ้าวันจันทร์กับวันเสาร์มาสายได้สายนี่กี่โมงไม่เกินก็ 8:00 น. 9:00 น. มีโต๊ะว่างครับอ๋อมีนะฮะแต่ถ้าวันพุธไม่ได้ครับผมต้องตี5ต้องตี5ไม่งั้นคุณไม่ได้ทัน600กว่าแผงอ่ะไม่ทันเขาต้องอยู่ท้ายเลยครับจริงเหรอฮะมาสายก็ถ้ามา 6:00 น. อยู่ท้ายเลยนี่ถือว่าตอนนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับครับครับติดครับติดตลาดแปลกวันพุธเนี่ยติดมาหลายปีแล้วครับติดวันแรกยังไงวันนี้ก็อย่างนั้นครับผมจะเยอะกว่าเรื่อยๆเพราะว่าพระประแดงเนี่ยของมาหลากหลายครับผมคนไปคนมาเขาได้ของใช่ได้ฟุกกันเยอะครับผมได้กันบ่อยนี่ครับนี่เรื่องจริงครับพี่ไก่ถามนิดนึงงานวันนี้งานมุทิตาจิตครับคือโดยส่วนตัวนี่คือมางานวันนี้เพราะว่ามาในฐานะรองประธานหรือว่าส่วนตัวศรัทธาเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ศรัทธาอยู่แล้วครับนับถืออาจารย์มานานแล้วอ๋อมานับถืออาจารย์ได้ไงผมก็นับถือจากคือผมอ่ะ
มาอยู่ที่นี่ผมก็มาวัดทรงธรรมมาทำวัดทรงธรรมก่อนชูโชคจันทร์หมู่วัดทรงธรรมครับแล้วทีนี้มีรุ่นน้องผมที่อยู่กับผมเล่นพระด้วยกันเนี่ยเขาเป็นศิษย์จันทร์หลายชื่อต้อมซึ่งก่อนหน้านี้ไม่รู้จักอาจารย์หลายเลยไม่รู้ครับแล้วไงต่อต้อมก็ชวนว่าให้ผมมาหาอาจารย์หลายมากราบป้านี่เก่งนะครับผมก็เลยผมเคยฝากกระเป๋าใบหนึ่งฝากให้อาจารย์จานใบนี้ครับจานเมื่อปี52ฝากคนฝากเพื่อนชื่อต้อมต้อมไปนั่นนะฮะครับผมเป็นหนังธรรมดาสองใบแล้วเพื่อนผมถักมาแล้วไปทำขึ้นมาเป็นแค่เป็นหนังแล้วก็มาตอกเป็นกระเป๋ามีอยู่สองใบจานให้เมื่อปี52ปี53ผมเข้ามหาจารย์ประกาศขอสร้างล็อกเก็ตรุ่นแรกครับผมสร้างขึ้นเองตอนนี้ดังแพงแล้วครับตอนนี้ฮะค่านิยมหลักอะไรที่ตอนนี้ประมาณหลายพันครับจริงเหรอฮะครับแล้วก็เหรียญครับเหรียญรุ่นปี53ที่รุ่น2ครับผมก็สร้างครับแล้วส่วนตัวพี่ไก่ศรัทธาอะไรอาจารย์ไหนฮะท่านเมตตาครับท่านเป็นพระเมตตาใช่เป็นท่านเมตตาเคยอยู่กับท่านท่านก็อยู่อย่างเงี้ยท่านเป็นเจ้าวาดเมื่อปี54ผมก็ไปรับตาตั้งกับท่านผมก็สร้างเหรียญรุ่นหนึ่งฉลองเจ้าวาดครับได้เงินมาประมาณ107,000ถวายอาจารย์หมดเลยครับประธานก็จองชุดละ10,000ครับผมที่เหลือถวายอาจารย์หมดผมไม่มีเก็บผมไม่เคยเก็บถวายอาจารย์หมดครับเพราะอาจารย์ท่านไม่เป็นพระที่ว่ามีตำแหน่งแต่ท่านไม่ได้ย้ายนะถ้าอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมหลังใหญ่ท่านไม่อยู่อยู่เหมือนเดิมไงท่านก็อยู่เหมือนเดิมรถท่านขับไงก็อย่างนั้นครับผมไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมพระอาจารย์ผมครับผมเมตตาใครเข้ามาจะเป็นอะไรก็ช่างหยิบเข้าตู้เย็นหยิบน้ำเอาโยมทานน้ำครับผมไม่เกียรติที่รักมากที่ชังใครก็ได้จะมากดีมีจนอะไรมากไม่ว่าครับใครเดือดร้อนมาหาอาจารย์ทานทีเดือดร้อนมาอาจารย์ก็200ใครมาขอท่านก็ให้รู้เขาโกหกกินข้าวเลยให้หมดนี่เรื่องจริงครับครับผมท่านรู้ทั้งรู้แล้วว่าทิศเนี่ยเขามาอย่างเงี้ยแต่อาจารย์รู้ท่านก็ให้เป็นพระที่แบบผมศรัทธามากนะครับผมผมก็พาเพื่อนๆอยู่ที่ฝางผมก็พาเข้ามาเอปากน้ำเนี่ยพาคนเข้ามากราบอาจารย์ครับคือสิ่งต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมยืนยันได้ด้วยนี่ฮะครับคือที่คุณผู้ชมได้สร้างมาร่วมใจกันทำก็คือทางชมรมพระเครื่องพระประแดงเนี่ยทุกคนเลยนะร่วมใจกันร่วมใจกันสร้างเนี่ยพระเครื่องเนตรเป็นชุดกรรมการขึ้นมาชุดกรรมการครับผมชุดกรรมการ 1,000 บาทไม่ได้แพงนะครับมี5องค์มีเนื้อเงินไปด้วยครับผม5องค์เพื่อกำไรตรงนั้นฮะเป็นต้นทุนเอามาทำเหรียญให้ครับทำรูปหล่อให้เนี่ยแบบที่เห็นอยู่เนี่ย 2,100 องค์เพื่อที่จะแจกให้ทุกคนที่มางานมุจิตาจิตตรงนี้แล้วที่สำคัญในที่ผมพูดว่าจานทุกองค์ที่ผมพูดว่าพระอาจารย์หลายท่านเมตตาเพราะอะไรเนี่ยท่านจานเองทุกองค์ด้วยลายด้วยมือท่านเองครับผมเคยถามท่านครับตอนท่านจานผมเคยคุยกับท่านท่านบอกคุยไม่ได้ทำไมต้องท่องคาถาอ๋อตัวอะไรจานไปท่องไปจานไปท่องไปนี่หลักของอาจารย์คือไม่ใช่แค่หยิบมามาคิดไว้จานแล้วส่งไม่ใช่แล้วท่านเคยถามเคยบอกว่าท่านเป็นพระไม่ขาดบิณฑบาตกับสวดมนต์เย็นนี่เรื่องเป็นกิจของสงฆ์นะต้องทำแกบอกผมเลยแล้วแกทำเนี่ยแกเข้าบวชปลุกเสกให้ทำให้อย่างดีครับผม2,000กับองค์จานทุกองค์ใช่ฮะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือแจกวันงานไปแล้วครั้งที่แล้วที่เราได้เห็นภาพไปบรรยากาศโอ้โหนะฮะก็ถือว่าคึกคักสนุกสนานตื่นเต้นนะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะทางชมรมเนี่ยก็นำโดยทุกคนนะในชมรมพระเครื่องพระประแดงเนี่ยพร้อมใจกันมอบให้กับรายการของเรา67องค์เท่ากับอายุของพระอาจารย์หลายเพื่อที่จะมอบไปกับผู้โชคดีทางบ้านที่ไม่มีโอกาสได้มางานมุทิตาจิตในวันนี้แต่ถ้าเกิดปีต่อๆไปอยากมาได้ทุกวันที่31พฤษภาครับผมครับของทุกปีนะแต่เช้าก็จะมีงานแต่ว่าของที่ระลึกจะแจกเนี่ยแล้วแต่ละปีจะมีโรงทานให้กินฟรีครับผมครับผมนี่นะฮะกติกาย้ำอีกครั้งนึงตั้งแต่ต้นเบรกนะคุณผู้ชมจะได้ไปเตรียมกันไว้ไปหากระดาษปากกามาเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยคำตอบเนี่ยจะเฉลยจะอยู่ในนี้อยู่แล้วที่ผมทำรายการนะคือเขียนมาเลยนะฮะว่างานมุทิตาจิตเนี่ยก็คือเป็นงานที่มีความหมายในยะสื่อถึงเรื่องของอะไรนะฮะแล้วก็เป็นวันงานมุทิตาจิตคืองานฉลองวันคล้ายจุดๆๆๆของพระอาจารย์หลายจะเจ้าอาวาสวัดคันลัดในวาระโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุกี่ปีก็ว่าไปนะฮะแล้วเขียนด้วยนะฮะว่าต้องการพระพิฆเนศรุ่นคูณทรัพย์67เท่านี้เอง67ท่านเดี๋ยวรายการเราจะส่งให้ถึงบ้านเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายจะจ้ำอีกรอบนึงพี่ไก่ครับแล้วพี่ไก่มีส่วนร่วมอะไรบ้างในการออกแบบเนี่ยในการทำพระพิฆเนศชุดนี้ฮะส่วนร่วมก็คือก็พี่ฝางก็ปรึกษาผมเรื่องอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยก็ทำโรงงานพี่หอยปากน้ำพี่หอยเขามีโรงงานหุ้นส่วนกับเพื่อนที่เชียงใหม่ครับก็ทำกับประธานหอยพี่หอยก็ไม่คิดกำไรเลยถูกครับ
ก็ร่วมทำบุญทำคนอื่น30เหลือ20อย่างเงี้ยครับสมมุติอะครับเขาลดให้อีกครับแล้วนี่ประธานหอยก็ได้เอาเงินมามอบให้พระอาจารย์หลายมุทิตาจิตครับผมแล้วก็มวลสารก็ใช้ของดีๆใหม่ๆเลยใช่ไหมครับผมนะฮะอย่างทองเหลืองก็ทองเหลืองใหม่ทองแดงใหม่ครับทองเหลืองนอกครับเห็นพี่ผางบอกเป็นเม็ดมาเลยครับเป็นบริสุทธิ์มาเลยบริสุทธิ์ครับมาทองเหลืองนอกไม่ได้เอาของเก่ามาผสมทองเหลืองนอกครับผมมาแล้วนะครับทำไมต้องทำดีขนาดนั้นเป็นเพราะก็ตั้งใจทำนะทำแจกทั้งที่แจกฟรีไม่เห็นต้องทำดีขนาดนี้เลยทำไมเพราะอะไรต้องไม่ได้ครับเราอยู่วงการพระเรารู้ว่าอะไรเป็นไรทำต้องทำให้ดีเดี๋ยวเสียชื่อใช่ไหมครับทำให้ดีไม่ได้ชาวพระประแดงชมพระเครื่องพระประแดงทำแจกแล้วต้องทำดีแจกไม่ดีแจกไปมันก็ไม่สบายใจคนอื่นออกไปเขาก็ไม่อยากคล้องเอาพวกเราไปฟังไปทิ้งเห็นแล้วก็อย่างวันนี้เขารับปุ๊บเขาไปปล่อยปั๊บเขาได้ตังค์ปุ๊บพระอาจารย์หลายท่านเคยพูดเคยมีพี่แก่พญาป่ามาถามอาจารย์เนี่ยผมนะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวอาจารย์บอกดีของอาจารย์ไปปุ๊บเนี่ยปล่อยได้เลยแสดงว่ามีคนนับถืออาจารย์ไม่ใช่ไปปุ๊บเขาไม่เอาของอาจารย์ใช่อาจารย์แจกปุ๊บได้100จ่าย500ฮะก็คืออย่างเงี้ยทุกคนได้องค์ละ100องค์ละ50ก็ได้ตังค์อาจารย์ได้กินอิ่มด้วยวันนี้ครับผมแล้วได้ตังค์กลับบ้านอีกท่านเมตตาครับครับทุกคนรับซื้อหมดเลยมีคนนั่งซื้อเลยนะรอเลยครับวันนี้เขาซื้อกันเยอะไปเลย100องค์เลยครับผมองค์ละ50บ้าง100บ้างแล้วแต่บางคนอาจจะมาไม่ทันตอนแจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมาก็ไม่ต้องขอแบ่งต่อไปเช่าครับผมเช่าไปต่อไปคนที่มาวันนี้1อิ่ม2ได้ตังค์กลับบ้านได้พักกลับบ้านครับผมนะฮะเผื่อว่าคุณผู้ชมได้ไปเนี่ย67คนผู้โชคดีพระพิฆเนศพระประแดงเนี่ยนะครับคือมีผลในเรื่องของเรื่องอะไรพี่แบบเกี่ยวกับพุทธคุณเนี่ยรุ่นนี้ที่ทำขึ้นมาจุดประสงค์ตอนทำขึ้นมาตอนแรกพุทธคุณดีมากเหรอฮะโชคลาภดีมากทำไมถึงกล้าพูดขนาดนี้ยังไงดียังไงพี่แกก็ดีแน่นอนครับเพราะว่าศาลหลักเมืองพิฆเนศนี่มีชื่อเสียงอยู่แล้วครับแล้วเป็นทรงหลักเมืองอยู่แล้วครับเดิมๆเลยครับเป็นทรงหลักเมืองของพิฆเนศเก่าที่สุดในประเทศไทยครับยุคเขมรเขามาเมื่อร.2เอามาเป็นหลักเมืองครับก็จะมีหลักเมืองทุกๆเมืองแล้วพิฆเนศมาตั้งทำเป็นหลักเมืองครับเพราะว่าแดงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่มีโอกาสมากราบที่องค์ต้นฉบับเนี่ยจะรู้เลยก็คือจะไม่เห็นศาลหลักเมืองถูกไหมไม่เห็นพระพิฆเนศจะทับอยู่บนนั้นอีกทีถูกต้องครับอันนี้ศีลของหลักเมืองเลยครับผมก็คือความตั้งใจนี่คือเอามาวางบนศาลหลักเมืองตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ต้นอยู่แล้วแปลว่าคนในยุคสมัยนั้นที่เอามาเนี่ยคือท่านต้องให้ความสำคัญกับพระพิฆเนศองค์นี้มากนะถึงได้ให้มาตั้งทับอยู่บนหลักเมืองครับต้องมีนัยยะอะไรสักอย่างนะเราก็ไม่รู้ก็ต้องตีได้มามันเป็นยุคเขมรยุคเก่าๆเลยอาจจะเป็นแบบมาตั้งแบบเป็นเก่าจุ้ยใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ใช่ไหมคือเราก็แล้วคนเขามาขอได้พิฆเนศขอได้ครับผมครับขอโชคขอลาภขอสิ่งดีๆเขาขอได้ในรถผมก็มีอยู่ในองค์นึงคุณผู้ชมคือพี่ฝางให้ไปนี่แหละครับเพราะผมทราบได้นะเพราะพี่ฝางบอกว่าพระพิฆเนศที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์ครับผมตั้งไว้ในรถเลยคนที่เขามากราบมาไหว้เขาไม่ดีก็มาไหว้ก็ดีครับผมแต่ที่นั้นต้องอยู่ที่ความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจด้วยนะถูกต้องนะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยถูกต้องครับผมครับผมพี่ไก่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวที่ผมเกิดไว้ตอนต้นนั่นก็คือมีการค้นพบพระขึ้นมาชุดหนึ่งในวัดคลัตทำไมฮะพระชุดนี้ที่มาเลยพระกริ่งมันทะเลไปเจอที่ไหนยังไงก็เจ้าอาวาสองค์ก่อนพระชั้นหล่อท่านมรณภาพไปเมื่อปี54ครับผมแล้วก็ห้องก็ต้องเก็บกวาดห้องนะก็เจอในห้องท่านมาเจอนานยังเจอตอนปี54อ๋อพอปิดปุ๊บก็คือพอตอนไปทำขนาดก็เจอเลยปี55ก็มาคือท่านมรณภาพเผาเรียบร้อยแล้วก็ปี55ก็มาดูแลว่าห้องท่านเก็บกวาดตอนนี้ห้องคือก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนท่านมรณภาพใหม่ๆไม่มีใครไปยุ่งไม่มียุ่งจนกระทั่งจัดการเรื่องพิธีการที่เสร็จเรียบร้อยก็ไปดูไปทำความสะอาดไปว่างกันครับผมครับผมแล้วก็ไปเจอพระชุดนี้ขึ้นมาประมาณ300องค์ตอนนี้ก็เหลือประมาณ200องค์ให้บูชาไปเรื่อยๆครับผมซึ่งตอนนี้ยังบูชากันได้เหรอองค์ละ1,000บาทที่วัดก็มีใช่ไหมมีครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าน่าสนใจขนาดไหนในช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวครับ